ย่าถามล่าสุดคือใครออกประกาศได้เห็นไหมครับจะมีการดำเนินคดีใช่เพราะผมเพิ่งเราเพิ่งเห็นกันแบบตอนแรกเมื่อคืนเราอยู่ด้วยกันแล้วก็พี่เขาก็โทรมาบอกว่าเออจะมีเราจะต้องจ้างทนายหรือว่ามาทำเรื่องอะไรแต่ว่าเรื่องอะไรเราก็ไม่รู้ตอนแรกเราไม่รู้ว่าเรื่องอะไรก็เหมือนจะมีคนมาคุกคามนิดหน่อยใช่ครับก็เลยปล่อยให้เป็นเรื่องของทางผู้ใหญ่เขาจัดการดีกว่าคืออันนี้ผมไม่รู้ผมเพิ่งรู้เมื่อเช้าแบบระหว่างเดินทางมาเนี่ยเขาเพิ่งเห็นว่าอ๋อเขาว่าเราทำไมวะก็แค่นั้นเองคือเราไม่เห็นคือผมไม่ได้เสพอะไรพวกนี้แล้วไม่รู้ถ้ารู้สุดมากมันจะเป็นแบบเอาเป็นการวิจารณ์การทำงานเราเนี่ยแบบวิเคราะห์มาว่าเราผิดตรงไหนแล้วก็มาปรับปรุงแต่ถ้าเกิดออกไปทางคุกคามอันนี้เราก็ผมเพิ่งรู้เมื่อเช้าตอนที่เราเห็นข้อความที่เขาพูดถึงเราเป็นรู้สึกไงคือจริงๆผมยังไม่เห็นเลยครับตอนนี้ใช่เพราะว่าพี่อาจจะแบบไม่ได้อยากให้ดูแต่ว่าให้เขาไปแบบตัดสินเอาว่าเราก็สามารถทำเต็มที่ในด้านกฎหมายที่เราทำได้ครับแต่ว่าเรื่องข้อความอะไรเงี้ยผมยังไม่เห็นเลยครับยังถอนดำเนินคดีเขาได้ผู้จัดการเราได้มาปรึกษาเราได้มาคุยกับเราก่อนใช่ครับมาเขาบอกว่าเขาพูดเลยว่าคือเดี๋ยวพี่จะจ้างทนายนะมาทำเรื่องนี้เพราะว่ามีคนคุกคามพวกเราอะไรเงี้ยผมก็เลยบอกว่าถ้าพี่คิดไงให้พี่ทำเลยก็มันก็เป็นเรื่องของผู้ใหญ่เนาะใช่ครับคือแต่เขาไม่เคยมาคุกคามท่านส่งมาโดยตรงหรือว่าหรือไม่รู้สิเพราะคือส่งไหมผมไม่รู้เพราะว่าปกติก็มีคนส่งมาเรื่อยๆแล้วเราก็ไล่ดูเท่าที่เราทำได้อะไรแต่ว่าผมเอาเป็นว่าผมยังไม่เจอเขาก็น่าจะยังไม่มีก่อนแล้วกันใช่เขาบอกไหมคะว่าหลังจากนี้จะดำเนินคดียังไงอะไรยังไงจัดการยังไงต่อไปอ่ะอันนี้ก็ผมว่าปล่อยไปทางผู้ใหญ่เขาจัดการทั้งหมดไม่ได้มาแจ้งในรายละเอียดยังเลยครับใช่เพราะผมว่าเราเวลารู้อะไรพวกนี้มันก็จะยิ่งเครียดในการทำงานอะไรเงี้ยทำงานก็เอาให้พ้นไปวันๆก่อนอะไรเงี้ยแบบว่าแบบไอ้พวกเรื่องแบบนี้ก็ให้ผู้ใหญ่เขาจัดการวันเนี้ยอย่างจริงกับเบลล็อกใช่ตั้งแต่เช้าผมให้พ้นไปวันจริงผมว่าเราท่องตั้งแต่แล้วคือตอนรันทูกับพวกนักร้องผมร้องผิดด้วยแบบเอาแล้วแย่แล้วเมื่อกี้ลองผิดแล้วอ้าวไม่บอกเห็นไหมเมื่อกี้รู้สึกเหมือนจะผิดไหมไม่แน่ใจไม่มีอ่ะแสดงว่าไม่ผิดถ้าเกิดไม่รู้คือไม่แปลว่าในส่วนของตรงนี้คือเราให้พี่ใหญ่เป็นคนตัดสินใจใช่ครับในส่วนของพวกเราเองมันรู้สึกยังไงที่คนที่เขาอาจจะคุกคามเราจะชอบเราก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคือเขาเอซี่เราอาจจะแบบเขาจะข้างเราไหมเอซี่มากมากเราแต่ว่าจะต้องมีเรื่องกับเขาจริงอ๋อเป็นรูปแบบใหม่ใช่ไหมเผื่อจะได้จดจำหรือเปล่าจดจำไหมล่ะเฮ้ยก็อาจจะเป็นไหมไม่รู้อันนี้ผมไม่รู้เลยแต่ก็ถ้าเกิดมาด่าเพราะว่าเกลียดเราผมว่ามันไม่ได้อะไรถ้าเกิดเราไปให้ความสนใจก็อยากจะบอกทุกคนว่าปล่อยผ่านได้เพราะว่าถ้าเกิดไปให้ค่ามากเกินไปมันจะกลายเป็นสิ่งสำคัญแล้วเราจะเชื่อว่าในสังคมมันทำอย่างนี้แล้วมันอาจจะถูกต้องทำให้เขาเชื่อว่าสิ่งแบบนี้ไม่ควรการคุกคามคนอื่นแต่ว่าการวิจารณ์อะไรเงี้ยสามารถทำได้ครับแต่ว่าคือในส่วนของเราอ่ะเราให้วิพากษ์วิจารณ์เราได้แต่แค่ถ้าไม่ถึงขั้นที่รุนแรงมากถึงขนาดที่ก็คือให้เป็นคำด่าอะไรเงี้ยเราก็ไม่สนใจใช่วิจารณ์อ่ะชอบนะเพราะว่ามันได้เห็นว่าแบบเขาวิเคราะห์อะไรยังไงเงี้ยมันได้แบบปรับตัวถูกแต่ถ้าวิจารณ์ไปทางด่าก็ถ้าด่าเราก็ตีความไม่หอกว่าด่าแล้วมันจะสื่ออะไรไงใช่ไหมทั้งสองคนรับมือยังไงกับเรื่องพวกนี้เพราะว่าเราอยู่ตรงนี้เนาะมันอาจจะมีเข้ามาเรื่อยๆอยู่แล้วก็อย่างที่บอกครับยังไม่รู้เลยใช่เนี่ยจริงๆไม่ใช่รับมือคือเราไม่รู้ยังไม่รู้เลยครับถ้าวันนี้เรามีภูมิคุ้มกันยังไม่ต้องเข้าวัดแล้วเนื้อหรือว่าใช่ก็มีก็คุ้มกันในระดับนึงนะแล้วก็ที่ผ่านมาก็ได้เป็นบทเรียนต่างๆก็ได้รู้นะมันก็ชินขึ้นแหละถ้าว่าตรงๆเก็บเบลประมาณนั้นคือตอนนี้คือมองผ่านหรือว่าใช้วิธีอะไรคือถ้าเป็นเรื่องเนี้ยคือพอผมได้รู้แล้วก็เลยแบบว่าแต่ก็ยังไม่ได้คิดเพราะว่าเรามาทำงานเนี่ยเพราะว่าเพิ่งรู้เมื่อเช้าใช่แต่ก็มาคิดดูแล้วแบบเท่าที่อ่านคำที่เขาพิมพ์มามันก็ดูจะไม่ออกไปทางไม่ชอบมากกว่าใช่ไหมไม่ได้แบบวิเคราะห์ว่าเราผิดตรงไหนคือมาถึงกับใส่เลยก็มันก็ไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์อะไรกับเราได้ก็ปล่อยเขาไป